านเตอร์ปากัดฟาร์มครับพี่โรจน์เล่าความเป็นมาหน่อยทำไมถึงมาทำฟาร์มปากัดอ๋อคือสมัยเด็กๆเนี่ยเราส่วนใหญ่ทั่วๆไปก็จะเห็นปลาที่กัดเก่งปลาเขาเรียกปลาหม้อนะฮะครับผมก็ไปนั่งดูเขากัดกันก็มันก็เป็นสีสันที่สวยดีครับใช่ไหมครับพอตอนโตผมย้ายเข้ามากรุงเทพมาลงมาเรียนเนี่ยพอจบเราสะดวกแล้วก็เพื่อนก็ไปดูประกัดกันไหมตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฮาร์ฟมูนกำลังนำเข้ามาใหม่ๆซื้อมาลองเพาะดูครับก็มันไม่ได้สีตามต้องการมันก็คือมันยังไม่นิ่งแล้วก็ลองหัดทำไปทำมาก็รู้สึกว่ามันปัจจัยมันเยอะแต่ก็ทำอยู่พักนึงนะฮะออกไปจำหน่ายอยู่พักนึงแล้วก็หันมาทำพวกคาวเทลคาวเทลคาวเทลก็คือเป็นปลาพวกนี้แต่หางจะเป็นหนามๆแหลมๆใช่ครับจะเป็นหางสั้นหางยาวครับผมเขาเรียกว่าหางมงกุฎนะครับกี่ปีแล้วครับพี่โรจน์ครับที่ทำฟาร์มมาผมทำถ้ารวมๆก็สิบกว่าปีสิบกว่าปีทำก็หยุดทำแล้วก็หยุดเพราะว่าเนื่องจากว่าติดภารกิจในด้านการงานแต่ก็เลยต้องหยุดไปฟาร์มอยู่ตรงนี้นะฮะครับผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแต่ละสายพันธุ์มีชื่อเรียกมีกี่ประเภทเขาเรียกว่าอย่างไรบ้างรูปลักษณะเป็นไงครับสายพันธุ์มันแบ่งเยอะนะครับครับพี่จะไล่ให้ฟังก็คือคร่าวๆนะก็จะมีคาวเทลคาวเทลคาวเทลปากัดครับคาวเทลฮาร์ฟมูนคาวเทลฮาร์ฟมูนครับแล้วก็ปากัดเก่งพอทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับปากัดเก่งๆเลยปลา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 ดับเบิ้ลเทลดับเบิ้ลเทลหางมีทั้งคู่ใช่ว้ามีทั้งหางสั้นหางยาวปลาจีนครับผมสายพันธุ์มันเยอะอะฮะเยอะมากแล้วแต่ว่าคนชอบแนวไหนถูกต้องกี่บ่อถามนี้ดีกว่าตอนนี้เหรอน่าจะประมาณสัก60 60บ่อจำนวนไม่ต้องพูดถึงนะน่าไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าถ้าขึ้นหมดก็ไม่มีที่ไว้ต้องเป็นแสนตัวหมื่นตัวโดยอะไรสถานที่อย่างเงี้ยครับถามราคาดีกว่าครับพี่รถราคาครับอย่างตัวอย่างเงี้ยราคาประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าตัวอย่างเงี้ยนะฮะมันอยู่ที่คนชอบส่วนใหญ่เราจะลงตลาดประมูลนะฮะบางตัวเนี่ยสวยๆเนี่ยก็หลักพันเนี่ยอย่างสีเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้หลักพันนะเขาจะประกวดกันอันเนี้ยจะประกวดสีเดียวใช่ไหมฮะก็หลักพันหลักพันใช่ครับคนมาซื้อกับเราก็หลักพันเป็นพันใช่ขอดูแพงที่สุดเลยแพงที่สุดตอนนี้ตลาดนะฮะตลาดกำลังต้องการตลาดกำลังต้องการเรียกปลาสามสีสามสีใช่ครับเนี่ยครับปลาสามสีนี่นะฮะใช่ครับตอนนี้เป็นที่นิยมอันดับต้นๆเลยพูดถึงเลยส่งออกพี่รถส่งออกไปไหนบ้างแล้วส่งออกราคายังไงวิธีการไปยังไงพี่จะเน้นคือตลาดเอเชียเท่านั้นโอ้ไม่ไปยุโรปยุโรปเขาเนี่ยเขานิยมหางยาวเอาเหรอฮะครับเขาไม่ค่อยชอบหางสั้นมันจะมีบางประเทศที่ชอบหางสั้นครับแต่หางยาวเนี่ยอเมริกาจะชอบมากสุดพี่รถแล้วดูยังไงปลามันจะสมบูรณ์เห็นฟองๆนี่คืออะไรครับมันสมบูรณ์เนี่ยคือถ้าสมบูรณ์แข็งแรงครับนะเอาความสมบูรณ์แข็งแรงก็จะอยู่ที่การก่อวอร์ดอย่างเงี้ยฮะเป็นฟองฟองเป็นองฟองเนี่ยครับพวกเนี้ยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็อยู่นานแล้วก็เหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์เพราะการที่ตัวเมียตัวผู้ผสมกันเนี่ยตัวผู้ต้องก่อวอร์ดเยอะๆมันจะดีครับมันจะติดไข่แล้วมันจะออกเป็นตัวดีเผื่อคนจะเข้ามาคนที่อยากจะเปิดฟาร์มปากัดอยากจะเริ่มเลี้ยงครับมาถามพี่โรจน์เลยได้ไหมได้ครับยินดีเลยครับเพราะว่าก่อนผมก็จัดอบรมอ๋อนะฮะฟรีอยู่แล้วครับแจกปลาด้วยว้าวแจกด้วยสงสัยวันนี้ได้ฟรีแน่เลยผมได้เลยครับเดี๋ยวคนละแจกไปเลยแจกเลยฮะส่วนหน้าผมขอตัวที่ราคาสูงสุดแล้วกันข้างล่างเลยครับเอาลงข้างล่างยังดียังได้ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเพาะเลี้ยงเพื่อ1งานดีๆเล็กครับนะครับมาซื้อไปเพื่อประกวดครับซื้อไปเพื่อเพาะพันธุ์หรือต้องการคำปรึกษาครับผมใดๆเกี่ยวกับประกัดสไตล์ฮันเตอร์เราจะไม่เหมือนคนอื่นทำแบบประหยัดแล้วสะดวกสบายสะอาดเน้นตรงนี้ครับครับนะครับครับสามารถไม่ต้องไม่มีมูลค่าใดทั้งสิ้นขอมาปรึกษาแล้วก็ขออย่างเดียวให้รับโครงการแล้วก็รับประกาศจริงๆมีแต่ได้กับได้นะแต่ขอให้รักอย่างเดียวแค่นั้นพอครับแล้วคุณเชื่อเถอะสิ่งที่คุณรักมันจะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับทุกคนเลยนะวันนี้ขอบคุณพี่โรจน์มากนะครับที่ให้ความรู้นะครับขอบคุณครับแค่นั้นไม่พอเดี๋ยวเดินชมฟาร์มก่อนได้ครับยินดีครับพาชมไม่ทั่วได้ครับแล้วเอาประกาศกลับกันเอาประกาศกลับไปที่สตูครับไปกันเลย